ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ. 2561แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับมาในข้อ16คณะกรรมการกองทุนให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพวงเล็บ2พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ10วงเล็บ3ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้นะครับวงเล็บ4สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพวงเล็บ5ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่หน่วยงานองค์กรหรือกลุ่มประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ6พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานรายงานการรับเงินการจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นั่นเองนะครับต่อมานะครับในข้อ17เนี่ยคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย